39สุนันท์นิภากฤษณสุวรรณกรุงเทพมหานครหมายเลข39ครับและหมายเลข13ค่ะหมายเลข39สุนันท์นิภากฤษณสุวรรณจังหวัดกรุงเทพมหานครการศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจังหวัดกรุงเทพมหานครเธอชอบเล่นกีฬามวยไทยและว่ายน้ำมีความสามารถพิเศษในการเล่นอูคูลิเล่เธอภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยและใฝ่ฝันที่จะทำงานในวงการบันเทิงหมายเลข39สุนันท์นิภากฤษณสุวรรณจังหวัดกรุงเทพมหานครและคนสุดท้ายนะครับก็คือหมายเลข39ครับนางสาวสุนันทิกากฤษณสุวรรณครับและด้วยค่ะ1ใน3คนนี้คือผู้ที่จะก้าวเข้าสู่ขอเป็นเชิญนะครับท่านสุดท้ายนะครับหมายเลข39นะครับนางสาวสุนันทิกากฤษณสุวรรณครับสวัสดีครับช่วยส่งคำถามให้ผมหน่อยได้ไหมครับไม่ต้องเลือกแล้วนะคะไม่ต้องเลือกแล้วครับเป็นคำถามเดียวที่เหลืออยู่นะครับขอบคุณมากครับคำถามถามว่าถ้าคุณสามารถตั้งมูลนิธิเพื่อการกุศลคุณจะตั้งมูลนิธิอะไรและเพราะอะไรครับค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะถ้าน้ำเพชรสามารถตั้งมูลนิธิเพื่อการกุศลได้น้ำเพชรอยากตั้งมูลนิธิชื่อว่ามูลนิธิจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนชนบทค่ะเพราะว่าเด็กในชนบทของประเทศไทยนั้นได้รับการศึกษาที่ไม่ทั่วถึงแล้วก็ไม่ทันสมัยน้ำเพชรอยากตั้งมูลนิธิจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนชนบทเพื่ออยากให้เด็กไทยได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและทันสมัยและถ้าเมื่อเด็กไทยได้รับการศึกษาอย่างทันสมัยแล้วประเทศไทยก็จะสามารถพัฒนาก้าวทันประเทศอื่นได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณนะคะหมายเลข39นะคะสุนันทิกากฤษณสุวรรณและวินาทีสำคัญที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงแล้วนะครับเราจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าผู้ที่จะครองตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2014คือใครผมขอเริ่มต้นด้วยการประกาศผลรอง Miss Universe Thailand ก่อนเลยนะครับรอง Miss Universe Thailand ได้แก่หมายเลข
39ครับนางสาวสุนัทนิกากฤษณะสุวรรณครับและตอนนี้นะคะเหลือผู้เข้าประกวด2คนแล้วนะคะครับผมและ1ใน2คนนี้ค่ะก็จะได้เป็น Miss Universe Thailand 2014และได้เป็น2กรุงเทพราชประสงค์จังหวัด101ค่ะบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนบริษัททีวีไดเรกต์จำกัดมหาชนบริษัทสยามสปอร์ตซิตี้